สัมโมสนีกันหน่อยไหมล่ะรู้จักสัมโมสนียคถาไหมแรงนะจ๊ะเอาสิจ้ะก่อนหนึ่งขอบใจทุกคนนะทำบุญวันหลวงปู่วัฒนานะจ๊ะแน่ใจว่าคนที่เขาเป็นลูกศิษย์ลูกหลานหลวงปู่ปานเขาก็คงทำกันนั่นแหละมาทำก่อนหน้านี้เขาทำวันนี้นะเขาทำกันโดยปกติวันธรรมดาพวกเธอก็ต้องมีกิจของเธอมีกิจจ่ายสตังค์กับมีกิจรับสตังค์สองอย่างคือไม่จ่ายก็รับมันในวันนี้นะ เธอก็ยังมาระลึกนึกถึงพระคุณของหลวงปู่เราก็โมทนาบุญด้วยนะ เรื่องของความดีเนี่ยที่เธอตั้งใจทำกันเธอว่าเธอทำน้อยหรือเธอทำมากล่ะคำนวณไม่ได้เลย มันน้อยหรือมากเคยบอกบางคนเขาบอกว่าโยมนะบุญน้อยทำบุญดิฉันทำบุญใหญ่ๆทั้งนั้นบุญน้อยสร้างโบสถ์ฉันก็สร้างพระฉันก็สร้างแค่นั้นฉันก็ทำท่านมาว่าฉันบุญน้อยฉันก็ยังยืนยันคำเดิมโยมนะบุญน้อยคนบุญมากเนี่ยคือคนที่เขานึกถึงบุญทั้งวันเนี่ยบุญเขามากมาแล้วไอ้เนี่ยบุญมากเรื่องนี้ทางดีบ้างไม่ดีบ้างนะแต่ด้วยจังหวัดไม่ได้ชื่อบุญเว้ยคือคนที่เขามีบุญมากคือใจเขาก็จะอยู่กับบุญตลอดอะไรที่เป็นความดีเขาก็จะคอยคิดคอยนึกจะทำตลอดเวลาทีนี้คนมีบุญมากแล้วมันจะตีความว่าคนบุญมากคือคนที่ทำบุญที่มีอานิสงส์มากๆคือคนมีบุญมากอย่างนั้นไม่ใช่คนที่เขามีบุญกุศลมากก็อย่างว่าตื่นมาเขาก็นึกแต่ความดีเขาก็ไปสวดมนต์ไหว้พระเดี๋ยวเขาก็นึกว่าเขาจะทำบุญอะไรถวายพระเขาก็ต้องมีจิตเต็มด้วยความเมตตากรุณาเป็นปกติใช่ไหมล่ะเขาก็ต้องสำรวมจิตใจระวังคือระวังกายวาจาใจของเขาไม่ให้เผลอทำในสิ่งที่เป็นความชั่วอย่างเงี้ยมีเวลาถึงเวลาปฏิบัติเขาก็หาเวลาสงบใจเขาไม่ว่าจะอยู่คนเดียวเนี่ยหมายถึงว่าเราจะต้องนั่งนอนอย่างเดียวนะอยู่คนเดียวอาจจะทำงานก็ได้แต่เราอยู่คนเดียว
อยู่คนเดียวมันก็มีเวลาสำรวมใจเราได้คิดเรื่องของตัวเราได้มากกว่าใช่ไหมบางทีเราก็ภาวนาของเราไปเรื่อยหรือบางครั้งเราก็ฟังพระท่านเทศแล้วก็ฟังแล้วไปอยู่คนเดียวนี่แต่ถ้าจะอยู่มากกว่าหนึ่งคนมันก็มีเรื่องที่ต้องใช้สมองไปกับคนอื่นเราก็จะเอาเจาะจงกับเรื่องของเราไม่ได้แต่ถึงเราอยู่คนเดียวแต่มีเรื่องการงานมีเรื่องที่ต้องทำนู่นทำนี่แต่เราผ่อนคลายได้เพราะไม่มีคนมากวนใจเราเราอยากทำเราอยากจะหยุดเราอยากจะพักเราอยากจะฟังเราอยากจะภาวนาเราอยากจะพิจารณาเราทำได้ต่อเนื่องเรื่อยๆเพราะเราอยู่คนเดียวไอ้คนที่เขาไม่ยุ่งกับคนอื่นเนี่ยคือคนที่ติดอยู่กับความดีมากพยายามห่างเรื่องราวของที่มันกระทบจิตใจให้มันวุ่นวายเขาก็จะดึงตัวออกห่างออกห่างใช่ไหมล่ะแล้วก็มาสำรวมใจตัวเองภาวนาพิจารณาของเขาไปเรื่อยวันคืนล่วงไปมันก็จะอยู่ในอารมณ์ที่เต็มไปด้วยบุญอย่างนี้คนมีบุญมากแต่ถ้าเธอเรามองตัวของเธอก็มีบุญเฉพาะเวลาที่เธอมีโอกาสมาทำเวลาไหนเราก็ไม่ได้นึกไม่ได้คิดแล้วก็ไปนึกเรื่องสิ่งที่เราไปทำทางโลกมีการงานโลกมีคนที่เนื่องกันทางโลกมีเรื่องที่ต้องคอยทำอะไรเยอะแยะเกี่ยวกับไม่ได้เนื่องกับทางที่มันเป็นบุญเลยมันจะเยอะใช่ไหมล่ะนานๆจังหวะวันหนึ่งเราอาจจะมีช่วงตื่นใหม่ๆก่อนหลับได้ทำได้สองเวลาว่างๆนานๆบางวันนะที่ไม่มีใครมากวนใจเราหรือเราไม่มีกิจทำอะไรแล้วก็จะฟังธรรมบ้างนั่งเจริญสมาธิบ้างหรือว่าทำงานในบ้านแล้วก็ภาวนาพิจารณาของเราเรื่อยเปื่อยไอ้การที่เราอยู่อย่างคนที่มีบุญน้อยมันก็มีสิ่งที่ปกป้องตัวเราให้พ้นจากอันตรายหรือความเดือดร้อนได้น้อยตามคติของเธอที่เธอคิดเอาว่าเอ้ยเราทำบุญใหญ่เยอะเรามีโอกาสทำบุญทุกอาทิตย์เรามีโอกาสได้ทำนั่นทำนี่ในสิ่งที่คนอื่นก็ทำได้โดยยากเราเป็นคนมีบุญมากอย่าเข้าใจว่านี่มากนะอันนี้ไม่มากมากก็ไม่ต้องตื่นตั้งแต่ตื่นยันหลับนี่ก็เรียกว่าคนที่มีบุญมากใช่ไหมล่ะเราไม่ได้ตื่นยันทั้งหลับเราแค่ตื่นหน่อยก็ก่อนหลับหน่อยแล้วไม่เป็นทุกวันนะบางวันนึกได้บางวันเราก็นึกไม่ทันบางวันเราก็รีบไปซะไม่ทันได้คิดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรายังมีบุญน้อยคือวันคืนล่วงไปเรามีใจอยู่กับบุญน้อยเรื่องที่วุ่นวายกับชีวิตของเรามันก็มากตามอย่างเนี้ยเธอสังเกตเอาเถอะเรื่องมันจะทำให้มีเรื่องวุ่นเขาเรียกว่ารบกวนใจเราอะคนมาทำให้ใจเราวุ่นวายเรื่องการงานมันทำให้เราวุ่นวายอย่างนี้เป็นต้นนะเรื่องของในบ้านเรื่องสัตว์ในบ้านเรื่องอะไรก็จะสร้างปัญหาให้เรามันวุ่นวายได้บ่อยก็เพราะว่าจิตของเรามันห่างบุญห่างความดีมันไปหมกมุ่นอยู่กับทางโลกซะเยอะหรือว่าไปคอยคุ้นคิดทำแต่เรื่องที่ใจเรามันไม่ผ่องใสถ้าคุยกันอย่างนี้เธอก็น่าจะเข้าใจว่าถ้าเราต้องการให้ชีวิตของเรามันห่างจากความวุ่นวายที่เราไปโทษคนก็ไม่ได้โทษสัตว์ก็ไม่ได้จะโทษกรรมอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ไอ้กรรมมันไม่มีชีวิตจิตใจมันจะเข้ากับถึงเราเมื่อไรมันก็อยู่ที่ว่าเราเปิดโอกาสเราว่างจากบุญบาปก็เข้าถูกไหมล่ะถ้าเราต้องการอยู่ให้เป็นสุขเราก็พยายามนึกถึงความดีนึกที่จะทำแต่ความดีอยู่ทุกลมหายใจไปเรื่อยวันคืนล่วงไปเราก็ต้องนึกไม่ได้ว่าเห็นเรามีบุญน้อยเรื่องเราก็จะเยอะความวุ่นวายนะมีเรื่องกระทบใจเราเยอะ
มีเรื่องทำให้เราไม่สบายใจเยอะมีความเหนื่อยหน่ายกับสิ่งที่มันไม่ควรจะเหนื่อยเยอะเกินไปเราไม่ได้อยู่ในจิตที่มันมีบุญกุศลนี่มันไม่ได้หมายเอาว่าอย่างเธอเนี่ยเป็นคนบุญน้อยนักบวชก็เป็นคนบุญน้อยก็เยอะไปถึงเขาจะเป็นนักบวชในพระศาสนานี้นะแต่ว่าวันคืนล่วงไปก็ไม่ได้มีจิตใจฝักใฝ่อยู่ในบุญเนี่ยมัน 99.99% คงได้หรอกไอ้ที่จะมีสัก1ใน100เนี่ยที่วันคืนล่วงไปเขาก็จะคอยใจจดใจจ่อกับความดีตลอดตื่นมาทำไมจะเริ่มกรรมฐานจะเริ่มกรรมฐานจนถึงเวลาไปบิณฑบาตก็กรรมฐานต่อกรรมฉันก็กรรมฐานในการฉันอาหารพิจารณาอาหารเลปฏิคูลสัญญาต่อนะเสร็จปั๊บก็ไปทำวัดเช้าก็ไปกรรมฐานอีกจะกรรมฐานวัดเช้าก็ไปกรรมฐานตัวเองในช่วงที่เรานั่งนั่งเดินยืนนอนพอเราจะไปทำกิจต่อเนื่องต่อเนื่องทั้งวันมันมีแต่อารมณ์กรรมฐานตลอดมันไม่มีเรื่องชั่วตีใจยากเพราะว่าเรื่องจะไปสนใจเรื่องของคนอื่นสมณะเขาไม่เอาด้วยเพราะเขาสนใจเรื่องการชำระความชั่วของตัวเองมากกว่าใช่ไหมล่ะไอ้เรื่องจะคุยเดรัจฉานคาถาเขาก็มีคุยนี่เรื่องที่คอยเอาเรื่องของคนอื่นมานั่งตินั่งว่าเขาก็ไม่เอาเพราะมันไม่ใช่กิจของเขาอย่างนั้นยิ่งสมณะไม่มีการไปคบค้าสมาคมวุ่นวายกับคนอื่นมันก็อยู่คนเดียวซะส่วนใหญ่เวลาของท่านก็สามารถจะดื่มด่ำอยู่ในความดีได้ตลอดทั้งวันได้มั้ยมันเป็นไปได้สูงงั้นถ้าสมณะผู้ปฏิบัติอย่างเนี้ยเจริญอยู่ในสมณะธรรมตลอดทั้งวันทั้งคืนแล้วก็สำรวมในอินทรีย์สังวรดีมีจรณะ15ครบถ้วนดีถ้าทำวินัยไม่เปื้อนเปื้อนอะไรนะโอกาสที่จะทำให้ใจดีเนี่ยมันมีสูงมากเลยคือจิตใจที่สามารถจะเอามรรคเอาผลก็ได้จะเอาสมาธิก็ได้สมาธิจะเอาผลปฏิบัติในเรื่องของมรรคหรือว่าผลที่ทำเข้าถึงในความเป็นพระอริยะก็ไม่เกินวิสัยทำได้เพราะพื้นฐานในความดีมันไปอย่างนั้นตลอดทั้งวันทั้งคืนอันนี้เรามาเปรียบเทียบเราไม่ได้เอาพระมาเปรียบกับเธอนะจะเอาว่าแม้นสมณะผู้อยู่ในความเป็นนักบวชก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ฉันพูดทุกองค์ก็บอกแล้วมัน 99.99 เขาไม่เคยทำไอ้ที่ทำก็มีแค่1ใน100อาจได้ทำสักหน่อยนั้นภาวะของท่านก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะมีความดีตลอดทั้งวันได้มันก็ไม่เกี่ยวสมมติล่ะหรือว่าภาระของเธอที่เป็นคฤหัสถ์เธอจะทำความดีทั้งวันไม่ได้มันก็ไม่เกี่ยวมันเกี่ยวอยู่ที่ว่าเธอตั้งใจมากน้อยแค่ไหนแต่ตั้งใจคิดตั้งใจเตือนตนตั้งใจนึกอย่างน้อยก็เป็นการเตือนตัวแล้วว่านี่เราบุญน้อยนะเรื่องเร็วๆมันจะเกิดกับเราเยอะถ้าเราบุญน้อยถ้าเราพยายามสร้างสะสมบุญให้มากเรื่องอะไรที่วุ่นวายมันก็คงจะจางลงไปห่างจากเราไปความเดือดร้อนทั้งหลายมันก็จะไม่มาถึงเราง่ายไอ้ที่น่ากลัวก็คือว่าภัยต่างๆที่มันจะเกิดกับเราเนี่ยเราไม่รู้ตัวหรอกแต่ก็ไม่ได้ตีความเอาว่าคนที่มีบุญมากแล้วจะกรรมมันจะไม่ให้ผลนะมันก็ให้ผลแต่มันให้ผลไม่นานแล้วมันก็คลายตัวได้อย่างน้อยมันให้ผลแค่กายใจมันก็ไม่ไปกระสับกระส่ายกับกายด้วยอย่างนี้ถ้าเขาทำความดีที่ท่านทำเป็นปกติจนจิตมันห่างออกจากสิ่งที่กระทบกายและต้องไปคิดตามนะใจมันห่างไปแล้วนิวรณ์พวกนี้ไม่กวนใจท่านเพราะมันไม่สงสัยในสิ่งที่การเกิดของมันอ๋อมันเกิดไปตามกฎของธรรมดาไม่เกี่ยวอะไรกับเรานะนี่จิตมันก็ไม่ต้องมาโดนรุกรานไปกับการกระทบของภัยที่มาถึงกาย
รวมความแล้วทุกเทก็ลองเอาไปนั่งพิจารณาดูเอาว่าตัวเราบุญน้อยไหมวันคือล่วงไปเนี่ยดูตัวเราบุญมันน้อยเกินไปไหมนึกถึงบุญน้อยไปไหมใจจดใจจ่อกับความดีน้อยไปไหมถ้าน้อยเราก็ต้องมีเรื่องวุ่นวายกับชีวิตของเรามากตามก็ไปคิดเอาเท่านี้แต่เราอยากให้ชีวิตของเรามันมีเรื่องน้อยลงมีความวุ่นวายกับเราน้อยลงไม่ว่าคนในครอบครัวเราอย่าไปคิดว่าทุกคนเขาเป็นศัตรูกับเราไม่มีหรอกมันมีแต่วิบากของเราเท่านั้นที่ใจเราไม่ดีมันจึงมีสิ่งไม่ดีเนี่ยอยู่รอบตัวเราตลอดแต่ถ้าเราดีปั๊บคนรอบๆตัวเราเขาก็จะเปลี่ยนไปจากเคยพูดทำลายความสุขของเราเขาก็จะไม่พูดทำลายความสุขเราจากที่เคยทำให้ข้าวของเราเสียหายเราต้องมาเดือดร้อนกับการเสียเงินเสียทองกับเรื่องราวเหล่านี้แม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยพวกหนูพวกอะไรเงี้ยนะถ้าเรามีบุญมากสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่รบกวนเราถึงเขาจะอยู่เขาก็ไม่ทำลายทรัพย์สินให้เราต้องเสียหายไม่ไปตัดสายไฟให้ขาดไม่ไปกัดนู่นกัดนี่เสียหายนะมันก็ไม่มาทำให้เราต้องเดือดร้อนขนาดนั้นแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่อยู่เลยนะมันเป็นธรรมดาเขาก็ต้องอาศัยเป็นธรรมดาไอ้ความวุ่นวายและสิ่งที่มันทำให้เราเดือดร้อนมันก็น้อยลงบรรเทาลงเธอไปสังเกตเอาได้เรื่องนี้มันพิสูจน์ได้แต่เราใจจดใจจ่ออยู่กับความดีตั้งแต่ตื่นยันหลับไปเรื่อยๆนะพยายามระวังใจเราไม่ให้เผลอไปทำความชั่วแล้วก็พยายามนึกถึงความดีที่เราสามารถทำได้ตอนนี้ทำตอนนี้ทำอะไรได้ภาวนาได้ไหมภาวนาได้เป็นบุญตอนนี้เรานึกถึงข้อปฏิบัติที่เราจะละเรานึกได้ไหมเรานึกได้แล้วเราก็พยายามระวังไม่เกิดเป็นบุญมั้ยเป็นบุญในช่วงเวลาที่เราเห็นคนเห็นสัตว์เขาเดือดร้อนเราให้ได้ไหมเราเป็นบุญมั้ยล่ะมันก็เป็นบุญเดี๋ยวเราก็ได้ไหว้พระเดี๋ยวเราก็นึกถึงพระคาถาที่ระลึกนึกถึงที่ของพระพุทธเจ้าได้เช่นพุทโธก็ได้สัมมาอรหังก็ได้อย่างนี้เป็นต้นมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยมันไม่หนักในเรื่องของเรามานั่งเข้าที่เข้าทางทำแต่สมาธิแล้วคิดบุญของเราเนี่ยมันจะอยู่กับการได้นั่งสมาธินานๆบุญไม่ได้บอกว่าอย่างนั้นบุญท่านบอกท่านแปลว่าความดีเฉยๆไม่ได้บอกบุญอยู่ที่สมาธิคุณนั่งนานเยอะๆคุณมีบุญมากไม่เกี่ยวนั่นการสืบเนื่องที่เราไม่ให้ใจของเราห่างจากความดีอันเป็นบุญนะเธอปลอดภัยเดือดร้อนก็ผิวๆนิดๆหน่อยๆไม่วุ่นวายมากเธอก็จะอยู่ในชีวิตของเธอได้อย่างปกติสุขกว่านี้ลาภผลอันเกิดจากการทำมาหากินของเธอก็คล่องกว่านี้ลาภสักการะที่เกิดโดยไม่คาดคิดก็ปรากฏกับเธอได้บ่อยขึ้นกว่านี้คนที่เขาไม่ชอบใจเธอเขาก็หันมาเป็นมิตรกับเธอมากขึ้นเวลาเธอปรารถนาอะไรมันก็ไม่เกินวิสัยที่เธอจะพึงได้มาเธอว่าชีวิตเธอเป็นสุขขึ้นมาแล้วมันก็เป็นความสุขขึ้นเพราะว่าวันคืนล่วงไปเราไม่เอาความชั่วเลยเขาเรียกว่าละความชั่วไปนะไม่ใช่ความชั่วมันจะเกิดไม่ได้กับเรานะเพียงเราละความชั่วไม่สนใจนึกถึงความชั่วไม่สนใจที่จะกระทำตามที่จิตมันคิดชั่วอันนี้เราไม่สนใจทำเลยแล้วก็ทำจากความดีคือระลึกนึกถึงสิ่งที่เป็นความดีที่เราทำได้อะไรก็ได้ทำไปเรื่อยๆไปไม่ต้องไปคิดว่ามันมีบุญมากอันนี้เป็นบุญน้อยไม่ต้องไปคิดนะคิดว่านี่คือความดีก็แปลว่าบุญแล้วก็สะสมของเราไปสะสมบุญของเราไปทุกลมหายใจไปเรื่อยๆว่างไม่ได้ว่างต้องนึกว่างต้องนึกว่าให้กูบุญน้อยว่ะประมาณว่าอย่างเหมือนคนที่เขาเกิดมาแล้วมีทรัพย์น้อยมันไม่พอจ่ายพอใช้เขาก็ต้องคอยรู้ว่าเงินในกระเป๋ามันมีเท่านี้วะก็ต้องไปทำงานใช่ไหมล่ะไปหางานทำเพิ่มขึ้นมันจะได้มีเงินใส่กระเป๋ามากขึ้นประมาณว่านั้นคนที่เขารู้ตัวเสมอว่าเขามีน้อยเขาก็ขยันแต่เรามองดูตัวเราเองเราก็จะบอกเราบุญน้อยวะเราก็ต้องขยันกว่านี้
คือขยันทำให้ความที่เป็นบุญเนี่ยมันต่อเนื่องต่อเนื่องไปเรื่อยๆมีโอกาสได้ทำได้เรื่อยๆมากขึ้นมากขึ้นต่อวันนะอ้าวบุญเรามากขึ้นแล้วเว้ยเมื่อบุญมันมากขึ้นทานมีกำลังต่อเนื่องศีลมีกำลังต่อเนื่องภาวนามีกำลังต่อเนื่องปัญญาเสียดีมาละอ่าเสียดีแล้วการคิดการเห็นอะไรของเธอก็จะมีความโปร่งกับต่อการคิดมากขึ้นไม่มีอกุศลกรรมอะไรมาฝังให้เธอคิดอะไรอิเลเคขะหรือว่าคิดให้มันสกปรกในใจตัวเองคิดไปเพ่งโทษให้มันเกิดความเศร้าหมองคิดไประลึกนึกถึงสิ่งที่ไม่ดีให้ใจของเราเสียไอ้พวกนี้ไม่กวนใจเธอแม้จะพวกอมนุษย์ก็ยังเข้ามาวุ่นวายต่อเธอไม่ได้เลยเพราะเธอไม่มีกำลังความชั่วอะไรที่เขาจะมากลั่นแกล้งเธอได้อย่างนี้หมายความว่าเราทำไปโดยไม่ใช่ในลักษณะคือตั้งใจทำมากเกินไปนะถ้าตั้งใจเกินไปเป็นอัตถกิริมฐานุโยคโดนแกล้งเราจะโดนกลั่นแกล้งได้นี่เราทำปกติไม่ได้ไปต้องดีขนาดนั้นหวังสูงขนาดนี้แล้วมาต้องหวังเป็นอรหันต์วันนี้เมื่อขนาดนั้นกูจะจดใจจ่อพิจารณาแต่ขันห้ามันจะของกูไม่ใช่ของกูกูไม่มีในขันห้าขันห้ามันมีในกูท้องมันจะตื่นยันหลับอีกตื่นนึงเนี่ยกะจะได้จบกิจเป็นพระอรหันต์ตายไปนิพพานไวๆเลยอย่างนั้นไม่ต้องไปตั้งท่าขนาดนั้นแต่ตั้งขนาดนั้นเดี๋ยวเหอะเธออาจจะขันห้าไม่ใช่ของกูแต่ขันหน้าของมันเออเห็นไหมล่ะอาจจะเป็นของมันแต่ไม่ใช่ของกูก็ได้แต่นี้ทำให้มันสบายใจใจเราไม่ต้องมีความตั้งใจเกินไปแต่เราก็ไม่อยู่ในอารมณ์ที่หลงไหลใฝ่ฝันในเรื่องของที่มันไม่ใช่บุญอย่างนี้เราไม่เป็นกามสุขคลิกานุโยคคือไม่ได้เป็นไปเพื่อการติดในความสุขที่มีความใคร่ในกามเข้ามาเกี่ยวข้องในอารมณ์แต่เรามีเรื่องของความดีที่เราจะทำนะเราตั้งใจนึกถึงข้อปฏิบัตินึกถึงจาคะที่เราจะทำนึกถึงความดีของพระของพ่อของแม่อะไรก็แล้วแต่อารมณ์มันจะไปของมันเนี่ยทั้งวันเนี่ยแล้วเราก็รู้ของเราคนเดียวเพราะว่าใครมันไม่มายุ่งกับเรื่องความคิดของเราเราคิดคนเดียวเพียงแต่ว่าถ้าเธอรู้จักปลีกตัวห่างจากเรื่องไร้สาระซะบ้างถ้าเขาสนทนาพาทีกับเรามันเป็นพวกลามกสกปรกเราก็เลิกหรือว่าพวกเดรัจฉานคาถาก็อย่าไปคบค้าสมาคมกับมันแล้วก็ดึงตัวออกมาซะขอตัวออกมานะไม่ใช่ไปเกลียดมันแล้วก็หนีมันมาไม่ใช่อย่างนั้นนะเดี๋ยวมันเตะเอาแค่เราก็ขอตัวเสร็จนะฉันมีงานทำขอตัวฉันนะฉันไม่สะดวกแล้วก็หลบออกมาซะคือถ้าเราอยู่กับตัวของเรามากเท่าไหร่เธอก็จะนึกถึงความตั้งใจที่เธออยากทำความดีได้บ่อยเท่านั้นลักษณะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราสังคมจัดหน่อยอย่างนั้นอยู่คนเดียวไม่ได้หัวใจมันละลิกอย่างเงี้ยต้องได้คุยคนนั้นจะต้องสนทนาคนนี้จะต้องไอ้นู่นไอ้นี่อย่างนี้ใจไม่สงบมันก็ระลึกไว้แล้วมันไม่สงบเหมือนกันแล้วถ้าเราเป็นคนที่อดใจยากคือบังคับใจเราอยู่อย่างเงียบๆไม่ได้เราก็ทิ้งความดีง่ายเอาเวลาไหนเป็นนึกอะเดี๋ยวเราก็คุยพาเขาคุยเรื่องนู้นเดี๋ยวเราก็พาเขาคุยเรื่องนี้ใช่ไหมล่ะมันก็ไปสัพเพเหระไปเรื่อยไปอย่างเงี้ยคนปฏิบัติเขาจึงต้องรู้จักหาที่กายวิเวกที่จิตวิเวกบ้างสองอย่างนะคือกายวิเวกคือเราอยู่ของเราปราศจากกายคนอื่นเล่นหรือมีสิ่งอื่นเข้ามาคอยให้ใจเราต้องคอยไปสนใจอย่างเงี้ยอย่างเรานั่งกันอย่างวันนี้ฟังพระสวดอย่างเงี้ยถ้าไม่มีอะไรก็ดุกกระดิกกระดุกกระดิกเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยสายตาและสนใจจิตก็เป็นสมาธิมาแล้วเป็นสมาธิถ้ามีอะไรวับไปแวบมามีโน่นมีนี่กิจกรรมทำโน่นทำนี่คนบางคนมันก็จะท
ถูกลิดรอนความตั้งใจลงไปให้มันคล้ายๆว่าขาดช่วงหายไปไอ้อย่างเงี้ยมันไม่ดีคือไม่ดีไม่ดีคือคนที่ทำก็เวลาจะมีโอกาสอะไรก็โดนเขาลิดรอนอย่างนี้ไปด้วยเพราะว่าเวลาเขาฟังเขาต้องเงียบๆนิ่งๆไม่ลุกลนไม่ลุกไม่นั่งไม่ทำนู่นทำนี่ไม่มีกิจกรรมอะไรอื่นมามันถึงจะคนเขาก็จะฟังเป็นอารมณ์เดียวพื้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเขาใช่ไหมอันนี้จะสังเกตเอาเหมือนกันอุปมายกตัวอย่างนะแม้เราเองถ้าเราอยู่ของเราโดยไม่มีใครมาชุดให้ใจเราไปวุ่นวายกับเขานะไม่มีเรื่องให้เราต้องออกจากความเป็นส่วนตัวเราเราก็จะรู้ว่าเราต้องทำอะไรเราจะต้องนึกอะไรต้องคิดอะไรมันก็จะเป็นเรื่องส่วนของเราอย่างเต็มที่แต่ถ้ามันใจมันวับแวบไปนู่นกระดุกกระดิกไปนั่นไปนี่แล้วก็สงบได้ไหมล่ะมันก็ไม่สงบจิตมันเริ่มที่จะไม่ให้ความสุขกับตัวเองแล้วเพราะคิดว่าไอ้นู่นความสุขกว่าไอ้นี่ความสุขดีกว่าไอ้นั่นสบายใจกว่านี่หมายถึงบารมีของเราเนี่ยในด้านปัญญาบารมีที่เห็นความสุขมันเห็นได้น้อยคนที่เขามีปัญญาบารมีเข้มข้นเขาก็จะเห็นความสุขจากความสงบมากเขาจึงพยายามหามุมสงบหาที่สงบหาคนคุยแล้วจิตสงบหาเรื่องที่เห็นที่ได้ยินได้ฟังแล้วเป็นความสงบเขาถือว่าความสงบมันเป็นความสุขไงเขาก็จะเลือกคนคุยคนนี้คุยแล้วกูไม่สงบวะมันพาให้เราซื้อของอย่างเดียวชวนซื้อนั่นชวนซื้อนี่ชวนซื้อนู่นนี่มาแล้วเพราะเราก็ไม่สงบเพราะเราต้องเสียตังค์ไม่งบแล้วเนี่ยในคนที่เขารู้จักที่จะปลีกกายปลีกใจของเขาออกมาในที่ที่วุ่นวายนั่นแหละผู้ปฏิบัติเขาต้องมีทางของเขาอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเอ้ยเราไม่ใช่นักบวชเราทำมาหากินเราไม่ใช่ว่าเราต้องอยู่สังคมเราต้องมีเพื่อนเราต้องรู้ทันเขาเราต้องมีความรู้เยอะๆต้องไปหมกมุ่นความรู้ทางโลกเยอะๆเราจะได้พูดทันเขารู้ทันเขาเขาคุยเรามากูได้รู้ทันเขาบ้างไม่ใช่เออถ้าคนเขาเห็นความสุขจากความสงบกูยอมเออดีกว่ามั้งว่าไม่รำคาญนี่ด้วยไม่งั้นเราก็ต้องไปคอยเก็บเกี่ยวไอ้ความรู้ที่มันเปิดหัวสมองเราอะแล้วคุยกับไอ้คนที่มันไปมักทางโลกเนี่ยเราได้อะไรเราก็ไม่ได้อะไรความสงบเราก็ไม่ได้ความสุขเราก็ไม่มีแต่ความวุ่นวายตามเข้าไปนักปฏิบัตินะเธอต้องจำเอาไว้ให้ดีมันเป็นกฎของผู้ปฏิบัติว่าเขาต้องรู้จักปลีกกายปลีกใจเข้าสู่ที่วิเวกเขาจะไม่ยอมให้กายกับใจของเขาเนี่ยที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยไปอยู่ในที่ที่มันสร้างความวุ่นวายเพราะการเจริญสมณธรรมด้วยการปฏิบัติมันจะไม่คืบหน้าเพราะของอย่างนี้มันต้องคอยทำบ่อยๆใช่ไหมล่ะทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันถึงจะจำจิตมันไม่ใช่ว่าเรามานั่งแค่นี้แล้วมันจะพึงพอใจต่อการที่มันจำได้แล้วมันยังมันต้องซ้ำย้ำไปเรื่อยๆนั้นในการที่เราพยายามหาที่กายวิเวกหรือจิตวิเวกเนี่ยมันก็จะดีกับเราแต่เธออย่าไปเอาตรงนี้มาเป็นคล้ายๆว่าฉันจะต้องมีกายวิเวกฉันจะต้องมีจิตวิเวกมึงไปไกลๆกูจะกายวิเวกกูจะรังจิตวิเวกไอ้นี่ไปไกลๆตีนกูหน่อยสำคัญถึงไม่พูดใจคิดเธอก็ขาดอะไรขาดเมตตาขาดอุเบกขาขาดกรุณาใช่ไหมล่ะมันขาดพรหมวิหารสี่อ่ะแล้วเธอปฏิบัติในช่วงวิเวกจะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่เกิดอะไรดีขึ้นหรอกคนปฏิบัติถึงจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ยอมรับเออตอนนี้จะเอาเท่านี้เดี๋ยวเราก็ชิ่งออกแล้วก็ออกได้ไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปอึดอัดทนต่อสิ่งนี้นานๆเลยนะ
พียงก็ว่าเราหลีกไม่ได้หลีกไม่ได้เราก็คุยเอาแค่นี้นะคะขายหมดแล้วใช่ไหมล่ะ ไม่มีอะไรจะขายแล้วใช่ไหมล่ะ พอกันนะเรารักตัวเราเราก็ต้องพยายามหาลู่ทางหรือว่าอุบายของเราออกมาเราจะไปจมแล้วก็ไปไม่ได้หรอกสงสารเขาฉันกำลังเจริญพรหมวิหาร4อยู่กลัวเขาขายไม่ได้กลัวมันไม่มีเพื่อนคุยกลัวมันตอแหลไม่ได้เมตตาอะไรมันไม่ได้เมตตาเราแล้วมันไปเมตตาคนชั่วแล้วเราก็ชั่วตามมันก็ตกนรกไปกับเขาสิเราก็ต้องแยกปัญญาไอ้ปัญญาบารมีเนี่ยจะไอ้ไม่ได้นะต้องบอกว่าคุณปัญญาบารมีเนี่ยไอ้เดี๋ยวก็ด่าไปแล้วคุณปัญญาบารมีเขาต้องมีกำลังที่เห็นความสุขจากความสงบถ้าเรามีปัญญาเห็นความสุขจากความสงบมากเท่าไหร่เธอก็จะรู้ว่าเธอต้องทำอะไรมันไม่จำเป็นต้องสอนไหมไม่ต้องสอนเรารู้ว่าเราหลบดีกว่าเราหลีกดีกว่าเราทำอย่างนั้นดีกว่าเราไม่เอาอย่างนี้ดีกว่าเราจะเอาแบบนี้ดีกว่ามันจัดการตัวเราเองแต่ถ้าเธอไม่เห็นความสุขอันเกิดจากความสงบเธอเจ๊งแล้วใครบอกเธอว่าดีเธอก็เถียงใครบอกเธอว่าเนี่ยน่าจะเนี่ยดีกว่าเนี่ยอย่าไปคุยกับเขาสิคุยกับเขาทำไมเล่ามันมีแต่เรื่องตอแหลแล้วก็อึ้งเนี่ยสารมันน่ะสารเขาอยากรู้เขาคิดอะไรอย่างนี้เป็นต้นความสุขจากความสงบเธอต้องไปคิดเอาเองใครให้ไม่ได้เพราะเรื่องปัญญาบารมีมันเกิดจากกำลังใจในการใช้ปัญญาของเธอเธอไม่ใช้กำลังใจเพื่อให้ปัญญาของเธอได้เห็นได้รู้อะไรเลยเธอจะฟังสักกี่พันครั้งหมื่นครั้งจากหลวงพ่อสอนจะไปเธอจะเปิดฟังทั้งวันฟังไปทุกวันฟังทั้งวันนึกว่าเราจะตั้งใจฟังยังไงแต่ปัญญาบารมีของเรามันไม่ขยับตัวเลยบารมีอื่นมันก็ไม่ขึ้นนะอย่าลืมว่าสิ่งที่สำคัญมันอยู่ที่ปัญญาบารมีใช่ไหมหลวงพ่อเคยเทศอะทานบารมีศีลบารมีเนกขมะบารมีปัญญาบารมีเอาแค่นี้แหละพอระหว่างแล้วแค่ปัญญานี่พอแล้วคราวนี้ทานบารมีเธอทำศีลบารมีเธอก็พยายามรักษาศีลภาวนาเธอก็พยายามภาวนาแต่ปัญญาของเธอเลยเธอใช้กำลังใจในด้านคิดเห็นในสิ่งที่เป็นความสุขบ้างไหมเอาไปคิดมุมนี้บ้างหรือเปล่าว่างๆแล้วก็ลองนั่งเดินยืนนอนมองความสุขจากความสงบดูซิว่ามันจริงไหมว่าความสุขมันคือความที่อยู่อย่างสงบใจเนี่ยมันมีความสุขไหมสงบคือวิเวกมันไม่มีความกระทบให้ใจเราต้องคอยดึงไปเหมือนเราอยู่คนเดียวเนี่ยเป็นสุขไหมนั่งรถก็นั่งคนเดียวขับรถก็ขับคนเดียวยุดเนี่ยสบายสบายเออละก็จะรู้ว่าความสงบเมื่ออยู่ในรถเป็นอย่างนั้นไอ้ความสุขอันเกิดจากความสงบที่เราอยู่แบบเนี้ยเราก็จะรู้สึกพึงพอใจแต่ถ้าเราเริ่มมองเห็นความสุขยิ่งไปกว่านี้ในความสงบเราก็จะรู้สึกว่าน่ามันน่าที่จะปฏิเสธปฏิเสธเรื่องนั้นปฏิเสธเรื่องนี้ได้นะปฏิเสธการใครเขามาติดต่ออะไรเราก็ดูไม่เอาอย่างนี้คุยมากไม่รับแล้วก็ไม่รับเพราะแกคุยแต่เรื่องมากไปไม่รับอย่างนี้คุยเก่งไม่เอาอ่ะที่เกียจคุยกับแกเดี๋ยวแกไม่หยุดคุยสมมติอย่างนั้นที่เราต้องรู้จักเลือกให้เราอยู่ในที่วิเวกของเราบ้างแล้วแต่ว่าคุยธรรมะคุยแล้วทำให้เรารู้สึกสงบใจไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเอาอ่ะนี่คุยทั้งวันก็เอาแน่ใช่ไหมล่ะ
โอ้มีเรื่องคุยให้เราละโลภโกรธหลงได้ในจิตใจของเรามันเบาสบายยิ่งฟังยิ่งเพลินยิ่งฟังยิ่งรู้สึกสงบใจดีเอาวะอย่างนี้ถึงไหนถึงกันยันเช้าก็อยู่ฟังด้วยนะสมัยก่อนฉันปัญญาเรื่องคิดแบบนี้ไม่เคยเกิดเลยตอนเป็นคฤหัสถ์นั่งอยู่กับเพื่อนตั้งแต่เย็นวันนี้ไปถึงสว่างอีกวันวงเล่าตัวเองไม่กินนะไม่ได้กินเหล้าตอนนั้นรักษาศีล8ด้วยเหล้าก็ไม่กินอาหารหลังเที่ยงเราก็ไม่ทานแล้วก็อยู่กับเพื่อนมันไอ้พวกกินเหล้ายันสว่างจนทุกคนเขานอนหมดแล้วไอ้นี่มันเมาอยู่คนเดียวฉันก็ต้องนั่งอยู่เป็นเพื่อนมันยันสว่างเนี่ยไอ้ความสุขของเราที่เราเห็นจากความสงบเราไม่เห็นเราคิดว่าการให้คนมันสบายใจเป็นความสุขของเราแล้วว่าความสุขของเรามันคือที่ทานคือการให้เราให้มันใจมันสบายก็มันกินไปมันก็เดี๋ยวมันก็เล่าเรื่องเราเศร้าใจของมันชีวิตของมันรันทดอย่างนั้นไอ้นี่ไอ้นู่นและคนมันก็หาวมันกินจนเมาก็เมานอนหมดแล้วเราไม่เมานี่มันก็เลยอย่าเพิ่งไปสิเรื่องของกูยังไม่จบอะแล้วมันก็พูดไปก็น้ำตาไหลๆอย่างเงี้ยเมาก็เมาน้ำตาก็ร่วงคุยกันเรื่องเศร้าๆนะไอ้นี่คือการที่เราให้เขาจนเราเนี่ยเสียเพราะว่าเราหาความสุขจากของเราไม่ได้เนี่ยเรากลับคิดว่าการที่เราให้เขาอย่างเนี้ยมันเป็นความสุขของเราแทนเราคิดว่าเราได้ความสุขจากการที่เราอดทนต่อการง่วงก็ง่วงกูจะนั่งทนมึงไปทำอะไรแต่ตอนนั้นมันก็ไม่คิดนะไม่ได้มานั่งติไม่บ่นอะไรแล้วอยากให้เขาสบายใจให้มันสารภาพของมันออกมาสบายก็มันใจมันได้โปร่งโปร่งสบายเช้ามันจะได้ไม่มีเรื่องต่อไปไหมล่ะมันทั้งคืนกินเหล้ามาแล้วนี่ไอ้นี่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าเราไม่เห็นเรื่องบารมีเรื่องปัญญาบารมีมันน้อยเราก็ไปเสียเวลากับไอ้เรื่องไม่เป็นเรื่องแต่ถ้าเราปัญญาเรามีบารมีเรามากเราก็คือไอ้เรื่องไร้สาระของแกก็ทุกข์แกก็พึมพำของแกไม่รู้จักหาที่ระงับจับยั้งชั่งใจให้มันคลายตัวแกจะมาพูดให้ข้าฟังแกก็ไม่หายหรอกเดี๋ยวแกก็กินอีกพูดอีกกินอีกพูดอีกกูว่ามันกินทั้งชาตินั่นแหละแล้วมันก็พูดเรื่องนี้ทั้งชาติไม่จบมึงเรื่องมึงหรอกคืออย่างเงี้ยถ้าเราคิดไม่เป็นเราไม่เห็นความสุขจากความสงบของที่มาละเอียดปราณีกว่านี้นะเราก็ละไม่ได้ใจมันจะคอยคิดว่าไม่ได้ไอ้คำว่าไม่ได้เนี่ยมันมาจากไหนวะใครยัดเยียดคำว่าไม่ได้ให้เราเนี่ยแล้วเราเป็นคนพูดเองไม่ได้ฉันไปไม่ได้ฉันไม่คุยกับเขาไม่ได้ฉันไม่ได้สงสารฉันไม่ได้ อะไรมันมาไม่ได้ไม่ได้ก็เพราะว่าเราไม่เห็นความสุขที่เป็นความสงบอย่างใดอย่างหนึ่งเลยที่มันจะช่วยให้เราปฏิเสธได้แต่ว่าเราไม่เห็นนั้นด้านปัญญาบารมีสำคัญมากสำคัญคือกำลังใจในการใช้สติปัญญาของเราเพื่อคิดมองถึงสิ่งที่เราควรจะมีความสุขจากความสงบในมุมใดเรื่องใดเนี่ยเธอต้องค่อยๆคิดไปสุขในการให้ทานเราเห็นแล้วสุขจากการรักษาศีลภาวนาเราเห็นแล้วนะว่าทำให้ใจเราดีขึ้นยังไงสุขจากการที่เราวิเวกล่ะให้มีกายวิเวกบางให้จิตอยู่วิเวกบางเรามีความสุขไหมสุขจากการที่เราได้สงบจากเรื่องที่เราไปรับรู้เรื่องของคนอื่นที่ไร้สาระแล้วว่ามันเป็นความสุขไหมล่ะทำให้เรามีเวลาปฏิบัติเจริญภาวนาพิจารณาของเราได้อีกต้องเยอะขึ้นน่ะถือว่ามันดีกับเราไหมเอ้ยแล้วก็จะมองคิดใช้ความคิดไปตลอดถ้าเราไม่คิดไม่พิจารณาไม่เห็นมุมของความสุขที่เกิดจากความสงบในจุดที่เราเห็นนะเธอไม่กล้าเรายืนยันว่าเธอไม่กล้าปฏิเสธเพราะไม่มีเหตุผลอะไรปฏิเสธตัวเราเองก็เคยเป็นเราเห็นคนจำนวนมากมายก็เป็นแบบนี้ถึงแม้มันปฏิเสธไม่ได้แล้วมันเพราะว่าตัวเขาไม่เอาไม่มีคำไม่มีอะไร
มันไม่มีคำตอบอะไรเลยที่พอจะไปห้ำหั่นไอ้สิ่งที่กำลังทำอยู่ว่าเป็นของไม่ดีปัญญามันน้อยนั้นในบารมี10ปัญญาบารมีไม่ใช่อยู่ๆมันเกิดของมันขึ้นมาไอ้เกิดขึ้นมาเขาไม่เรียกปัญญาบารมีเขาเรียกปัญญาญาณอันนั้นคือญาณอันเกิดจากจิตที่มันว่างจากโลภโกรธหลงมันจึงจะเกิดปัญญาขึ้นมามันใช้สำหรับเวลาเราตัดนิวรณ์หรือลังเลสงสัยในเรื่องที่เราคุ้นคิดที่จะละคุ้นคิดที่จะทำอะไรและมันมีญาณสิ่งนี้ขึ้นมาทำให้เราเกิดความกระจ่างอันนี้ก็เรียกปัญญาญาณแต่ปัญญาที่เป็นต้องใช้กำลังใจคือเราต้องใช้กำลังใจเราคิดหาปัญญาหาสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีกับเราสิ่งที่ทำให้เราไม่เดือดร้อนสิ่งที่เราทำให้ใจของเรามีความสุขมันต้องคิดว่าไม่คิดเราฟังคนอื่นแล้วเราไม่คิดอะไรเลยเนี่ยเราไม่มีทางทำได้หรอกนะมาต้องคิดเองคิดเอาเองแต่การคิดอย่างนี้ล่ะจะไปอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งที่มันสงบสักหน่อยไม่ต้องถึงขั้นเราไปนั่งหลับตาภาวนาให้นิ่งสงบแล้วค่อยคิดแล้วลืมตาเนี่ยแหละทอดสายตาลงไปสบายๆมองน้ำมองดินมองฟ้ามองนกมองหมาก็ว่าไปเถอะเดี๋ยวมันก็คิดเป็นถ้าเราตั้งคำถามกับใจเราเองว่าเฮ้ยแกนี่เห็นความสุขในความสงบตรงมุมไหนบ้างวะแล้วก็คิดนะมันพอมันตั้งคำถามเราก็ต้องค้นหาสิ่งที่มาเป็นคำตอบให้เราพึงพอใจพอเราไปคิดกำบูไปดูเราแล้วดูพระดูท่านทั้งหลายดูความสุขของพระดูความสุขของพระอริยะดูความสุขสงบของแต่ละท่านนะท่านนะท่านสิโอ้ท่านดีแต่กูยังไม่ไปไหนเลยกูยังมาหมกมุ่นเอาแต่เรื่องแบบนี้ว่าเป็นความสุขอยู่เลยเนี่ยนี่เราไม่ช้าไปหรือเราไม่ถอยห่างไม่หลบไม่หลีกสิ่งที่เป็นเสี้ยนหนามของความดีบ้างเลยหรือยังไงอย่างนี้เธอพอเข้าใจไหมว่าในกำลังบารมี10ปัญญาบารมีเนี่ยสำคัญที่สุดในทานบารมีสำคัญอยู่แล้วแต่ว่าทำไปคิดไปเพราะว่าทำไปแล้วประสบเหตุจากสิ่งที่กระทบมันทำให้ชวนคิดว่าทำไมเขาอย่างนั้นทำไมเราอย่างนี้มันมีเรื่องให้เราคิดได้แต่ว่าแต่เวลาเราต้องการความสุขอันเกิดจากความสงบตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านัตถิสันติปรมังสุขขังความสุขอันเกิดจากความสงบเนี่ยเป็นบรมสุขนะถ้ามันเป็นความสงบตั้งแต่เบื้องต้นไปเรื่อยๆค่อยๆขยับไปเหมือนความสุขของคนเป็นปุถุชนและความสุขของคนที่เป็นกัลยาณชนความสุขของคนที่เป็นพระอริยะตั้งแต่เบื้องต้นนะไปเรื่อยๆจนความเป็นพระอรหันต์มันก็เป็นความสุขมีความสงบเป็นพื้นของใจทุกคนเนี่ยในคนที่ก็เป็นปุถุชนเขาจะต้องไปหาที่มันที่พักใจทำไมล่ะไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวภูเขาใช่ไหมล่ะไปผ่อนคลายอารมณ์ไปพักผ่อนบ้างเขาจะไปทำไมถ้าที่นั่นมันไม่ได้เป็นที่ทำให้เขาสงบใจจากสิ่งที่เขาวุ่นวายจากการงานวุ่นวายจากคนที่อยู่ใกล้ตัววุ่นวายจากเรื่องราวต่างๆเขาจะหลบหนีไปทำไมเหมือนอย่างเธอเวลาเธอมีความทุกข์เครียดนั่นน่ะเธอก็หลบจากบ้านเธอหลบจากคนที่ทำให้เธอวุ่นวายเธอก็ขับรถมานั่งรถมาเข้าวัดไหนก็ได้เป็นวัดกันแล้วกันแล้วก็เดินตั้งแต่ปากทางเข้าวัดจนถึงสุดซอยวัดแล้วก็เดินกลับบางทีมันไม่รู้จะผ่อนใจยังไงไงมาเดินในวัดก็ดีหน่อยวะมันสงบไงมองไปไหนมันไม่มีใครรู้จักเราก็ไม่รู้จักเขาผีก็ไม่รู้จักเรากูก็ไม่เห็นมันเราก็เดินกันเราไปมาสองรอบสามรอบสบายใจแล้วกลับบ้านนี่เคยเห็นบางคนก็เครียดหนักๆเรื่องครอบครัวเรื่องต่างๆนานาเขาไม่รู้จะออกมาได้ยังไงเขาก็นั่งรถเมย์ไปเรื่อยเปื่อยไปต่อสายนี้ไปลงสายนู้นขึ้นสายนู้นกลัวลงสายไปมันทั้งวันเนี่ยแล้วค่อยกลับบ้าน
ในระหว่างนั้นมันไม่เจอมันไม่มีเรื่องกระทบใจเท่าไหร่จะมาละไม่ต้องนึกถึงเรื่องเก่าๆมันค่อยๆเห็นโน่นเห็นนี่ก็คลายมาละมันเริ่มคลายพอคลายมันก็เริ่มคิดคลายมันก็เริ่มได้คิดเนี่ยไอ้ตัวที่คิดตรงนี้มันเกิดจากความสงบมั้ยเกิดจากความสงบในความสงบอย่างที่เขาทำกันอย่างนั้นมันเป็นความสุขไหมเป็นแต่มันเป็นความสุขที่ต้องพึ่งอาศัยการเดินทางอาศัยสถานที่อาศัยคนอาศัยสัตว์อาศัยสิ่งของความสุขอย่างนี้เราไปพึ่งมันไม่ยั่งยืนเพราะมันไม่สามารถทำให้เราอยู่กับความสุขได้ทุกเวลาเราก็ต้องหาว่าไอ้การที่เราหลบหลีกอยู่กับที่ที่ใจเราวิเวกห่างจากสิ่งที่มันเป็นเรื่องเดือดร้อนทางใจเราฝึกมันไปเรื่อยๆตอนนี้เราอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่กับคนไม่ชอบใจเราก็ไม่ทุกข์ใจคือไม่กระสับกระส่ายไปด้วยใครจะดีใครจะไม่ดีก็ไม่กวนใจเราตาเราจะเห็นคนไม่ดีเราก็ไม่อะไรฟุ้งซ่านไปกับเขาคือคนก็ไม่สามารถทำให้เราหยุดหมดความสงบสิ่งของจะล่อหลอกให้เราดียังไงก็ไม่ทำให้เราเกิดความไม่สงบมันก็ยังสงบนิ่งของมันอยู่หรือว่าเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันกระทันหันขึ้นมามีคนตายมีการสูญเสียมีการพัดพรากอะไรก็ตามทีจิตมันก็สงบเพราะอะไรมันยอมรับความจริงมันก็สงบนี่คนตายก็ไม่ทำให้เราขาดจากความสงบของจะสูญเสียหายไปเราก็ไม่ขาดจากความสงบภายในใจเราเห็นไหมล่ะเป็นสุขไหมเป็นสุขนั้นความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงจัดว่าเกิดจากความสงบมันชัดไหมชัดเราจึงต้องคิดหามันด้วยกำลังของเราจนเราเห็นความสุขในความสงบมันเต็มหัวใจเราแล้วเนี่ยเราจะทิ้งสิ่งที่มันเป็นความวุ่นวายที่ไม่ใช่ทางที่ไปสู่ความสงบได้โดยไม่ต้องอะไรเลยเขาเรียกว่าทิ้งหมดลังเลหมดสงสัยหมดความอะไรอาวรณ์หมดไม่มีความอยากไม่มีความสนใจมันเลยขาดไหมขาดเขาจึงบอกกำลังใจเมื่อเต็มเนี่ยมันตัดอะไรง่ายมากง่ายง่ายมันเป็นแบบนี้ยากไหมก็ไม่ยากหรอกนะสนใจหน่อยคือสนใจคิดหาความสุขอันเกิดจากความสงบของเธอซะบ้างให้เราลองนึกกว่าวันคือล่วงไปในกูมัวแต่เคลิ้มอะไรอยู่ล่ะเนี่ยเราเคลิ้มอะไรอยู่เรากำลังไหลไปทางไหนเรากำลังวุ่นวายไปกับอะไรเรากำลังไปพอใจอะไรเสียเวลาไปอะไรแต่ไม่ต้องไปบีบตัวเราแบบเกลียดชังพอละครไม่ได้ทำลายความสุขทำลายความสงบพอเสียงดนตรีมาไม่ได้ทำลายความสุขสงบของฉันปิดเดี๋ยวนี้จะเปิดไม่ได้ตัวเองไม่ฟังกระดันให้คนอื่นก็ปิดอีกนี่ขาดพรหมวิหารสี่มาขาดแต่ว่านิวรณ์เราจัดมากเลยฟุ้งซ่านรำคาญใจเกินไปเราไม่อยากอยู่ตรงนั้นเราก็หลบไปซะเราไม่อยากเห็นเราก็หลบเราไม่อยากฟังเราก็หลบถ้าไม่อยากดูเราก็หลบไปซะคนอื่นจะดูจะฟังก็เรื่องของเขาเป็นไรอย่าไปใช้อำนาจบาดใหญ่ตัวเองนะกูเป็นพี่มึงมึงปิดเดี๋ยวนี้นะคุณพ่อแม่มึงนะมึงหยุดเดี๋ยวนี้อย่าดูนะกูไม่อยากดูกูกำลังเข้าสู่ความสงบที่เป็นสุขอย่างยิ่งดูมึงคนไล่ไปวัดดีกว่ามั้งแม่ไปหาคำตอบเอานะนี่สมมติเธอนี้ยังไม่รู้เนี่ยยังไม่เกี่ยวกันเลยพูดไปเรื่อยไปแต่ก็พูดถวายหลวงปู่